สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวรัศนากรเลิศพนากรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับข่าวลุงวิศวะอิงโจค่ะนายสุเทพโพสมบูรณ์อายุ50ปีนะคะหรือเราเรียกกันว่าลุงวิศวะก่อเหตุยิงนายนวพลพึ่งผายหรือนายปอนนะคะเด็กนักเรียนอายุ17ปีชั้นม.4โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งคาท้องถนนย่านอ่างศิลาชลบุรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์โดยมีต้นเหตุนะคะจากการที่ว่ามีปากเสียงกันเพียงแค่เรื่องจอดรถขวางลามไปจนถึงการขับรถไล่ตามและลงมาชกต่อยกันสุดท้ายรุนแรงถึงขั้นยิงกันเสียชีวิตตอนนี้นะคะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมากเลยแต่คดีนี้ตำรวจได้สั่งดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายลุงวิศวะถูกแจ้งข้อหาฆ่าโดยเจตนาขณะที่ตัวกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีทั้ง3คนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทำลายร่างกายนะคะและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจส่วนคนขับรถตู้ก็โดนข้อหาด้วยเนื่องจากมีส่วนสนับสนุนให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นล่าสุดคดียังคงอยู่ในชั้นศาลอยู่เลยค่ะทำอะไรคุณเอาเหรอคุณเอาเหรออะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับไม่มันผ่านไปแล้วมันเราผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่าพูดเก่าไอ้สัตว์อะไรเก่าเหรอเอามึงลงกันเลยไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าหนึ่งแม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องทำไมลบลบมึงจะลบเปล่ามึงจะลบเปล่าตอนนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ในสายของเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคือตอนนั้นเราทำงานอยู่ฝั่งตรงข้ามอะค่ะแล้วเราได้ยินเสียงแบบว่ากลุ่มคนเหมือนเขาทะเลาะกันก็เลยหันไปมองก็เลยเห็นกลุ่มคนมาล้อมรอบรถอีกคันนึงไว้ค่ะซึ่งถ้าจากเท่าที่เห็นนะคะเหมือนพวกคนที่มาล้อมรอบแบบมาลงมาจากรถตู้ค่ะก็มีแบบว่าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็หลังจากนั้นคือเขาก็มีปากเสียงกันนะคะทะเลาะกันค่อนข้างหนักเลยแล้วผ่านไปไม่นานนะคะก็เราก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นมาก็จากที่เห็นนะคะคือเหมือนเสียงปืนอ่ะมันมาจากรถที่โดนล้อมอะค่ะยิงวัยรุ่นหนึ่งในนั้นนะคะจนล้มเลยแล้วก็คนอื่นก็เลยแบบแตกวงแตกกระเจิงเลยค่ะค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะค่ะต่อไปนะคะเราได้ทำการต่อสายถึงคุณพิมพ์บุญเพื่อรับฟังหลักธรรมที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะที่เราจะพบมากในปัจจุบันสวัสดีค่ะคุณพิมพ์บุญค่ะสวัสดีค่ะจากต้นเหตุของข่าวนี้นะคะคือการที่จอดรถขวางทางโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นซึ่งควรปฏิบัติตามหลักดังเช่นอัตถจริยาในสังขาวัตถุ4เพื่อประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นรู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัวส่วนวิธีการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะด้วยคำพูดที่หยาบคายเอาอารมณ์ตนไปที่ตั้งนั้นง่ายมากเลยค่ะเราควรกล่าวด้วยถ้อยคำที่สุภาพใช้หลักเหตุผลในการพูดคุยกันรู้จักกล่าวขอโทษตามหลักปิยวาจาในสังขาวัตถุ4และที่สำคัญนะคะเราควรมีสติรู้ตัวรู้จักยังคิดก่อนที่จะพูดหรือจะทำในสิ่งต่างๆดังพุทธสุภาษิตที่ว่ายถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรได้อย่างนั้นและคุรุโหติสักขาวโรเคารพผู้อื่นย่อมมีผู้เคารพตนเองค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆมากเลยนะคะคุณยิมบุญแหมได้อะไรกันไปเยอะเลยต่อไปขอเชิญพักช่วงสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ